Hi, Pam. How are you? Nice to see you again. You well? โอเคนะครับนี่ก็กลับมาหาดีนใหม่ครับที่แม่น้ำเฟรเซอร์วันนี้โอ้โหน้ำสูงมากสูงแบบนะ high water วันนี้มากับครอบครัวดำครับมาตกปลากับดีนนี่6ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มานี่ถ้าใครจำดีนได้ก็ดีนก็ทำงานนะครับเป็นไกด์ตกปลาแล้วก็ทำเกี่ยวกับ tag sturgeon นะครับแบบว่าช่วยกรมประมงในการอนุรักษ์ตามปลา sturgeon มาวันนี้เดี๋ยวลุยกันน้ำเยอะมากวันนี้เราเอามอนสตรามางัดมอนสเตอร์นะปลาสเตอร์เจนที่เฟรเซอร์นี่เดี๋ยวใกล้ของเรานะมิสเตอร์ดีนนะครับเขาขึ้นไปเอาเหยื่อนี่เป็นบ้านเพื่อนเขาอ่ะกลับมาแล้วมิสเตอร์ดีนครับดูดิเอาเหยื่ออะไรมาถุงเลยผมว่าต้องเป็นไข่แซลมอนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงฤดูยังเร็วไปสำหรับไข่ปลานะที่คงเป็นไข่ปลาของปีที่แล้วนะแน่นอน I don't see fish there No you don't have to You have to see him at the back of the rod That might be a sturgeon right there as a matter of fact Oh นั่นปลาสเตอร์เจน Super tight to shore อยู่ใกล้ฝั่งมากเลยตัวนี้มาถึงสปอตแล้วนะครับในนี้เป็นเอดี้เป็นน้ำไหลแรงแล้วตรงนี้ก็เป็นมันวนๆนะน้ำวนตรงนี้พี่เราดูในเครื่องแล้วนะซาวเดอร์ว่าเห็นนะมีตัวอยู่เราก็ประกอบขั้นกันเลยวันนี้เอามามอนสตราไหนๆก็จะลองจากเมืองไทยปลาบึกมาแล้ววันนี้ก็มาดูกับปลาสเตอร์เจนนะครับนี่ก็เอาสปินมาที่นี่เขาไม่ค่อยชอบใช้สปินกันเนี่ยวันนี้เอาคันใหม่มาเลยนะนี่ใส่อควาไนท์มอนสตรานะครับเดี๋ยวก็อันนี้เป็นเบสนี่เป็นเบสมาด้วย2คันนะจะเห็นว่าชุดเซตอัพของเขาจะต่างจากเรานะครับเราใช้ไม่เหมือนกันนะเขาจะใช้เป็นคันที่เป็นไฟเบอร์เยอะๆเหนียวคันจะเหนียวมากเลยและคันยาวเพราะว่าปลาเส้นเวลากินเนี่ยมันกินตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะเพราะว่ามันกินแล้วกินเบาๆเงี้ยปลายคันต้องอ่อนมากนะครับจะรู้เวลามันดูไม่มีฟันนะแต่ว่าวันนี้เราเอาของเรามาเพราะเราใช้ของเรานะเพราะว่ามีมอนสตรามามันเริ่มกันเลยเราได้เนื้อปลาแซลมอนแล้วนะครับได้จากเพื่อนของเขาเมื่อกี้เพราะว่าเซอร์เจนชอบกินแซลมอนมากมันหอมนะครับแต่ว่าช่วงนี้แซลมอนยังอยู่ในทะเลอยู่ก็ได้จากทะเลมาในแม่น้ำยังไม่มีนะตอนนี้ก็คือเหยื่อเด็ดเลยเราหวังว่าเราจะได้หลุมนี้ในวังนี้โอ้จะตียากมากเลยเหยื่อ1กิโลโอ้ heavy หนักมากแต่น้ำนุ่น Rock in the water Rock in the water Well bait in the water top Perfect top โอ้หนึ่งกิโล No big deal to me เนี่ยตีเยอะได้หนึ่งกิโล Huge deal to me Selfish proper มีปลากัดแล้วปลามันกัดเซอร์เจนเป็นพวกดูดแล้วคายมันก็จะเด้งเด้งดึ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 งนะครับมันจะไม่เอาไปเลยมันดูดก่อนPerfect. Go ahead, Tom. You can drop that right behind the boat, actually, or you can put it way out there. Still there? Yeah, it's biting right now. Tom's got him. Actually, it's going to take it. Yep. Michonne. Oh.We've got some weight on, it's going to come up. We've got some weight on. about to jump, he's about to jump. Woo! Oh, it's a baby. Oh, this is a big one. It's a big one. It's a big one. Oh, it's a good fight.
right up. Remember we were talking about that, just reel it right up the blind. Just keep reeling, reeling, reeling. So a lot of you guys got to reel like that, buddy. Not sure how to do it. All the way to the Thailand. Okay, it's not open. โอ้แมนตัวไม่ใหญ่เนี่ยแต่แรงเยอะจริงๆน้ำแรงด้วยนี่แหละคัน48นะเนี่ยโอ้โอ้ I'm not a good guy but one day you'll probably have it. At least the tuna rod here. That's what he wants to work for. Forget about him, get the rod. Young man's rod.Yep, the salmon. Where's that? What else do we got on there right now? That was the one he was complaining about. Yeah, it was. สุดยอดปลาไดโนเสาร์ปลาสเตอร์เจนตัวนี้แท้เกือบ2เมตรแล้วเมตร8เมตร9มี20โลตัวแรกหลังจาก6ปีขอ5เมตรได้มั้ยวันนี้ไม่ได้ทำรอบนี้เท่เกินโอ้นั่นนะเป็นรูปปลาเลยนะตรงนี้มีนะครับมีนี่แหละ Want to go to shore every time. Do you think he cares about a picture with a 6 foot?เนี่ยเนี่ยกินอย่างนี้แหละกินอย่างนี้แหละเนี่ยในปากในปากในปากต้องให้มันดึงแบบดึงดึงแบบดึงกดหนักๆเลยถึงวัดได้มาแล้ว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 มีไหมโอ้โหมีไหมมีไหมโอ้โอ้มีอยู่อยู่ว่าโอ้ว่าย้อน That was a turkey fish No when I started to reel in there wasWhy yawn? And I'm bobbing. Why yawn? เลยไม่รู้สึกอะไรเลย Yep. Adam have quite a few fan clubs in Thailand now. Man, if it lets go, you're gonna come right back. Okay. For all you guys in Thailand, come to BC, Canada to catch these guys. You won't regret it. They're very.Similar to a stingray, they stay on the bottom, and when you lift them off, you gotta keep lifting. แล้วบอกว่าตัวนี้สู้เหมือนปลากระเบนเลยใช้น้ำหนักทิ้งลงไปนะพอมันลงไปปุ๊บพอมันหยุดต้องทิ้งตัวดึงมันขึ้นมา Okay. Oh, you bastard! 100% all shovel nose up there.ตัวนี้6ฟุตครึ่งนะครับน่าเมื่อกี้มิสเตอร์ดีนบอกว่าตัวนี้น่าจะ100กว่าโลนะครับน่าจะมี110 120โลเลย140 pound right Dean about I can take a measurement of it and tell you it's 140 pound yeah I guess 140 pound นะครับ120โลต้องมีตัวนี้เกือบ7ฟุตนะครับ2เมตรกว่าและตัวนี้ที่สำคัญนะตัวนี้ที่ดำตกได้จมูกสั้นนะAdam, can you tell everyone about the short nose? Yeah, so this one here has a blunt nose. You can see here a lot of them. Sometimes they have a much longer, more of a shovel nose on them. It's about 50-50% in this area with the short nose. And that's just adaptation over time. Some of the ones in the upper river all have long noses up there, whereas some down in the lower river, most of them have short noses there. So, for you. Badia, hopefully. Beautiful fish, huh? Beautiful fish. This is the biggest one of the trip so far.I know we'll get bigger because we got a good guide with us
But we're gonna let this puppy go, and hopefully it's caught again. Yep. You know, years and years and years and years from now on. How old do you reckon, Dean? This one. 50-year-old fish. ตัวนี้น่าจะอายุประมาณ50ปีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วครับปลาที่ปลาโบราณมากโอเคเรียบร้อยYeah, boys, off to be caught another day. Catching up to her. I was up before her this morning, from port and up before. But I said one good thing, Jacob, is we know fish are here. Yeah. Right? So I went up about. That it's a problem, or you can just move it down a little bit.Jesus. I gotta go. I gotta go. My bitch. Be patient. Be patient. You got him. Yeah. Hit him hard. Yeah, there you go. You got him. Well, I'm going to grab that other rod. Yeah. Sure. Slow on here. Keep him tight, top. Come on, feel the noise. He's going. Whoa. He's going. Ah, shit. Gotta get him in, Top. Hello. Poor computer. Yeah. Squirrel tail. You even got wet on that one. My heart! My heart! Because he turned. Yeah. This is John. Canada. 200 โลแน่นอนตัวนี้ใหญ่มากโอ้และดูน้ำแรงขนาดนี้แค่มันทิ้งตัวก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเนี่ยThe real fight right now. It's a real battle. Oh! 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 Whoa! Are you clear?Good! Take it easy, take it easy. Nice. This is the hardest part, getting them off the bottom, like the stingray.Stand up. He's gonna come. He's gonna come. Break the surface and stay on the surface. Yeah. We're a leader again.
Oh, I should have slammed him. ไม่น่างั้นนะดึงมาแล้วกดลงไปตัวนี้เกิน200 You reckon 400 500 pounds this one? Yeah. Yeah. ตอนนี้ต้องเอาตะกั่วก่อนกั่วหนัก1กิโลแล้วปลาเนี่ยมี200โลแน่คุณโอ้น้ำอย่างเย็นสำเร็จสำเร็จแล้วคือที่แคนาดาครับเขามีกฎใหม่ว่าห้ามให้ปลานะครับทั้งหัวปลาขึ้นมาจากน้ำต้องให้ครึ่งหนึ่งของเหงื่อปลาอยู่ในน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยของปลานะครับสปอร์ตฟิชชิ่งนี่มีกฎหลายอย่างนะครับเบ็ดต้องห้ามมีเงี้ยงนะครับปลาก็ขึ้นได้เวลาถ่ายรูปนะตอนนี้นะกฎใหม่เพิ่งออกหัวขึ้นพ้นจากน้ำหมดไม่ได้นะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ถ้าเหงื่อข้างหนึ่งอยู่ในน้ำได้เพราะว่าออกซิเจนนะครับเข้าทางเหงื่อ yes 3838 38ตอนนี้ความยาวนะครับ9 feet เอ๊ะ9 feet total length ปลาเป็นปลาที่ยาว9ฟุต3เมตรพอดีนะครับ3เมตรพอดีความอ้วนรอบตัว38นิ้วนะครับโคตรใหญ่ Didn't have to be like that oh no Moral of the story isนี่ครับตัวนี้เป็นเบ็ดเซอร์เคิลนะครับที่ก็ใช้กันนะไม่มีเงี้ยงนะครับเนี่ยไม่มีเงี้ยงมันเลยดึงออกมาง่ายเราต้องทำให้สายตึงตลอดเวลานะครับเพราะปลามันกระโดดและสะบัดนะครับนี่ดูปากนะมันลื่นมากเวลามันดูดอะมันดูดเข้าไปถ้าปลามันเอาตัวทับเหยื่ออยู่อะมันดูดปุ๊บ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 แล้วปากมันลื่นมากนะครับวัดจะไม่ติดยากนะครับแล้วเป็นเซอร์เคิลหกด้วยเนี่ยปากลื่นมากแต่มันจะมีแผ่นที่คอยขยี้อยู่ข้างล่างครับตัวนี้นี่ดูหนวดมันนะครับไว้สำหรับหาอาหารไว้สำหรับรับกลิ่นนะครับด้านข้างหน้ามีสนามแม่เหล็กนะเป็นรูๆพวกนี้เหมือนปลาฉลามเลยนะครับดูปากหนามากตัวนี้มี6จิตอายุ60 70แน่นอนนะครับเคยโดนตกมาแล้วนะครับพวกนี้มีแท็กทุกตัวนะปลาพวกนี้นะครับดูนะเหมือนปลาดูดเลยนะครับนี่ปากมือแตะได้นะดูนะครับนี่เขามีโปรแกรมที่ดีที่นี่นะครับตกได้ทุกตัวแท็กแล้วก็ทำการวัดขนาดแล้วก็เราจะรู้ว่าปลามันอายุเท่าไหร่นะครับโดนจับได้กี่ครั้งแล้วก็ได้รู้การเดินทางของประชากรของปลาพวกนี้นะครับเนี่ยกฎมากมายครับตอนนี้กฎใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนะครับปลาห้ามเอาหัวพ้นจากน้ำนะครับพ้นได้ครึ่งนึงนะครับเพื่อให้น้ำไหลผ่านเหงือกอยู่นะครับเวลาถ่ายรูปตอนนี้เลยไม่เห็นว่ามีการยกปลานะครับยกปลาได้แค่ครึ่งตัวเท่านั้นนะตัวนี้สเตอร์เจนจมูกสั้นเหมือนตัวที่อดัมตกได้เลยตัวนี้คือปลาที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างของแม่น้ำช่วงล่างน้ำนี่10องศาเลยเย็นเชียบแต่เธอต้องใส่ชุดเวเดอร์นะครับนี่คมมากดูตรงนี้นี่พวกนี้ยิ่งคมด้านล่างนะครับโอเคเหงื่อตรงนี้ยิ่งตรงเหงื่อนี่อันตรายมากนะครับห้ามเอามือเข้าไปนะครับอันตรายหมายถึงว่าอันตรายสำหรับปลานะครับตรงนี้นะเขาห้ามเอามือเข้าไปเหงื่อสุดยอดนะSuper historic fish of Canada. Wow! Super dinosaur. I'm so happy, Mr. Dean. ตอนนี้ครับสุดยอดเลยในที่สุดก็มาถึงนะครับอยู่แคนาดามาตั้งนานแล้วก็คราวนี้เป็นครั้งแรกที่กลับมาหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานนะครับกลับมาแคนาดาคราวนี้ได้ไดโนเสาร์จริงๆแล้ว9ฟุต3เมตรGiant Sturgeon นะครับสุดยอดเลยตอนนี้โอ้โห30นาทีการสู้สุดยอด Catch and Release เท่านั้นที่นี่นะครับว่ามันพร้อมแล้วโอ้ว้าว
Yes!